por Deus. Juro por Deus e consolidação da independência e da unidade nacional. หลังจากการรอคอยมานานกว่า450ปีในที่สุดติมอร์ตะวันออกก็ได้สัมผัสความเป็นประเทศเอกราชเป็นครั้งแรก20พฤษภาคม2545เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์เลขาธิการสหประชาชาติโคฟีอันนันเป็นตัวแทนในการถ่ายโอนอำนาจการปกครองติมอร์ตะวันออกจากคณะบริหารประเทศชั่วคราวสำหรับติมอร์ตะวันออกหรืออุนทัดให้กับอดีตนักต่อสู้เพื่อเอกราชและผู้ซึ่งชาวติมอร์ตะวันออกได้เลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศเกิดใหม่ประเทศนี้ประธานาธิบดีเมกาวตีซูกาโนปุตรีของอินโดนีเซียนายกรัฐมนตรีจอห์นฮาวเวิร์ดของออสเตรเลียและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำประเทศจากทั่วโลกที่ร่วมเป็นสักขีพยานในคืนประวัติศาสตร์คืนนั้นการปรากฏตัวของผู้นำอินโดนีเซียเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดสำหรับก้าวสำคัญของการนำไปสู่การปลองดองระหว่างสองประเทศนี้ผมขอคารวะพวกคุณชาวติมอร์ตะวันออกสำหรับความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่พวกคุณได้แสดงออกเส้นทางสู่อิสรภาพของพวกคุณเต็มไปด้วยความยากลำบากพวกคุณควรจะภูมิใจกับความสำเร็จนี้โกฟีอันนันกล่าวในสุนทรพจน์ในพิธีถ่ายโอนอำนาจซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกชาวติมอร์ตะวันออกทั่วประเทศเฝ้ามองด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมขณะที่ธงสีฟ้าของสหประชาชาติถูกเชิญลงจากเสาและถูกแทนที่ด้วยธงชาติของติมอร์ตะวันออกท่ามกลางเสียงกระหึ่มของเพลงชาติติมอร์ตะวันออกและในคืนนั้นซานานากุสเมาผู้ซึ่งถูกทางการอินโดนีเซียจองจำนานถึง7ปีก่อนได้รับการปล่อยตัวและชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของโฉมใหม่ของติมอร์ตะวันออกและในเดือนกันยายนปีเดียวกันเขาก็นำติมอร์ตะวันออกเข้าสู่การเป็นสมาชิกประเทศที่191ขององค์การสหประชาชาติอย่างเต็มภาคภูมิภายใต้ชื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตและแน่นอนว่าคนที่ร่วมเฝ้ามองคืนแห่งประวัติศาสตร์ของติมอร์เลสเต้ด้วยความรู้สึกตื้นตันใจผสมกับความภาคภูมิใจคือกลุ่มคนที่ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญในการทำให้ประเทศนี้เกิดขึ้นมาได้เขาเหล่านั้นคือนายทหารไทยที่อยู่แถวหน้าของการรักษาสันติภาพในห้วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของประเทศนี้ผมว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยเป็นครั้งแรกที่ไปในฐานะกองกำลังของทหารไทยและในที่สุดก็คือตอนที่ได้รับแต่งตั้งจากเล็กจากพิเวนให้เป็นผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติพลเอกบุญสร้างนะครับที่รับแต่งตั้งผมเรื่องนี้คือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีโอกาสเช่นนี้ซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะว่าความรู้สึกเราก็รู้สึกภายในของเราเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงจนกระทั่งเมื่อมีประมุขหรือผู้นำประเทศต่างๆมาเมืองไทยและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเป็นหน้าที่ต้องนำเข้าเฝ้าผมได้ยินผมถึงไม่ประหลาดใจว่าทำไมเราถึงความภูมิใจเพราะผู้นำเหล่านั้นเนี่ยคำแรกๆก็พูดถึงก็คือขอชื่นชมประเทศไทยที่มีบทบาทในการส่งทหารไทยไปมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกอันนี้คือคำแรกๆที่เขาเริ่มต้นกราบทูลในหลวงเป็นคำแรกๆผมก็รู้สึกกราบแต่ใจของเราอย่างนี้เราไม่ได้คิดว่าต่างชาติจะเข้ามาพูดอย่างนี้กับประมุขของเราแต่เราคิดว่านี่คือประวัติของกองทัพไทยที่จะต้องบันทึกไว้ตลอดไปห่างออกไปทางตะวันออกของเมืองเดลีประมาณ130กิโลเมตรคือบาวกาว
เมืองใหญ่อันดับ2ของติมอร์เลสเต้และที่นี่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารไทยที่รับภารกิจดูแลความสงบในปีพ.ศ. 2543พลตรีพิเชษฐ์วิสัยจรผู้บังคับการกรมทหารราบที่6ในจังหวัดอุบลราชธานีไม่คาดคิดว่าชีวิตจะต้องพบกับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขากลายเป็นนายทหารที่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ให้ทั้งทหารไทยและประเทศไทยพลตรีพิเชษฐ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยรับตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกพลตรีพิเชษฐ์เดินทางถึงติมอร์ตะวันออกในฐานะผู้บัญชาการกองกำลัง972ไทยติมอร์ตะวันออกผลัดที่2ในเมืองบาวกาวการเลือกนายทหารที่มีประสบการณ์ไม่เฉพาะด้านการรบแต่ยังมีความรอบรู้ในด้านการพัฒนาอย่างพลตรีพิเชษฐ์อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของกองทัพไทยในเวลานั้นประสบการณ์ทำให้นายทหารไทยผู้นี้เข้าใจดีว่าสันติภาพและความสงบสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าประชาชนยังอดอยากและในสายตาของพลตรีพิเชษฐ์ชีวิตของชาวติมอร์ในเมืองบาวกาวดูจะไม่แตกต่างจากชีวิตในชนบทของไทยมากนักประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนธรรมดาคนส่วนใหญ่จะเป็นภาคเกษตรกันทั้งนั้นเราก็คิดว่าการรักษาสันติภาพก็เป็นเรื่องธรรมดารูทีนแล้วถ้าเราเอางานอย่างอื่นนอกเหนือจากการเกษตรจากการรักษาสันติภาพเข้าไปโดยเฉพาะยิ่งเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ท่านได้พระราชทานให้พวกเรามาเนี่ยเอาไปทำก็คงจะน่าจะได้ประโยชน์มากก็เลยก็มองภาพว่าจะต้องน่าจะนำเรื่องเหล่านี้ไปทำถึงแม้จะเป็นความพยายามที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีแต่ในเบื้องต้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ทหารของกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติมีภารกิจดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนไม่มีหน้าที่ปลูกผักเลี้ยงปลานั่นดูเหมือนจะเป็นปฏิกิริยาของคนไม่น้อยซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติครับเป็นแนวคิดของพวกเราเองนะครับแต่พวกเราแล้วก็น้องๆคุยกันก็ไปทำเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำอย่างนี้นะถือว่าเรามีงานเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัวแล้วก็การไปทำอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากเขาไม่มีชาติใดทำมาก่อนโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเนี่ยก็คงจะว่าเราแต่ว่าเราก็ไม่ให้เสียงานหลักแล้วก็ทหารไทยเองบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็อาจจะพูดค่อนคอร์ดนะครับพูดให้เสียกำลังใจแต่เราก็เฉยเมื่อมองย้อนกลับไปในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับทั้งชาวบ้านและทหารในกองกำลังรักษาสันติภาพจากประเทศอื่นๆในบาวกาวพันโทธเนศวงชอุ่มจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6อุบลราชธานีรู้ดีว่าสิ่งที่ทหารไทยกำลังเผชิญอยู่อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนจากสังคมที่ไม่เคยผ่านความขัดแย้งและการสู้รบฆ่าฟันของคนในสังคมเดียวกันฝรั่งจะมองว่า your job my job ไม่ใช่หน้าที่อันนี้สมมติว่างานพัฒนาเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของมหาไทยสิมหาไทยหรือกระทรวงความมั่นคงที่เขาตั้งขึ้นมาครับความมั่นคงของมนุษย์ต้องเป็นหน้าที่เขาทหารก็ทำไงก็ได้ให้สงบแล้วค้นหามิลิเชียหรือพวกกลุ่มร้ายค้นหาอาวุธให้ได้เขาควบคุมการกระทำผิดกฎหมายภารกิจหลักของพันโทธเนศและนายทหารไทยในบาวกาวขนาดนั้นคือการสร้างความสงบและการค้นหากองกำลังติดอาวุธที่ยังหลงเหลืออยู่พร้อมๆกับการชักจูงให้ชาวบ้านที่หลบหนีเข้าไปในป่าในเขาให้กลับบ้านแต่สุดท้ายแล้วความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีกินและนี่คือโอกาสที่ทหารไทยได้ใช้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการฟื้นฟูชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยแตกเป็นเสี่ยงๆพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านบอกว่าถ้าคนมีกินเนี่ยคนจะไม่ทะเลาะกันคนจะไม่ฆ่ากันซึ่งเราบอกว่าในหลวงเราเนี่ยพระราชทานไม่ข้างหลักสูตรและสันติภาพครับท
ท่านให้แนวนโยบายครั้งแรกในการก่อตั้งหลักสูตรของเวนเซเนี่ยนะท่านบอกว่าการรักษาสันติภาพเนี่ยก็คือการทำให้คนไม่ฆ่ากันคนจะไม่ฆ่ากันก็คือคนต้องมีอยู่มีกินนี่คือหัวใจของการรักษาสันติภาพเลยง่ายๆถ้าคนมีอยู่มีกินคนก็ไม่ฆ่ากันสันติภาพก็เกิดคุณหญิงลักษณาจันทร์ลาหพันธ์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียยังจำได้ดีว่าสิ่งที่ฐานไทยทำนอกเหนือภารกิจหลักถูกเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติตั้งคำถามอย่างมากในระยะแรกทุกคนลังเลพอพูดถึงทหารไทยจะไปทำเรื่องพัฒนาเรามีทหารช่างไปขุดบ่อน้ำบาดาลไปทั้งโรงพยาบาลไปแม้กระทั่งตัดผมนะคะคือไปยุ่งกับชีวิตของประชาชนน่ะซึ่งอันเนี้ยในต้องเรียกว่าในวิถีคิดของสหประชาชาติมักจะไม่ได้มองอันเนี้ยแต่จะพูดเสมอนะประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่พอถึงภาคปฏิบัติมันมักจะลืมตรงนี้แต่เผอิญทหารไทยเนี่ยมีประสบการณ์มากในการที่เป็นทหารพัฒนามามีความพร้อมเตรียมไปหมดยุทธพวกอะไรอุปกรณ์การเกษตรเมล็ดพันธุ์พืชทุกอย่างคือไปมองความเป็นจริงของชีวิตของชุมชนเนี่ยว่าเขาก็ต้องมีกินมีใช้ต้องสามารถพึ่งตนเองได้ทำไงจะช่วยเขาสร้างสิ่งเหล่านี้เพราะมันถูกทำลายหมดภาพของทหารไทยที่ไม่เพียงตรวจตรารักษาความสงบแต่ยังคลุกคลีกับชาวบ้านเพื่อให้คำชี้แนะในด้านการเกษตรพร้อมๆกับการลงพื้นที่สัมผัสกับคนในหมู่บ้านอย่างเป็นกันเองยังเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของคนตีมอไม่น้อยทหารไทยที่มากับรถจักรยานแม้ในยามค่ำคืนที่ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงเป็นภาพที่ยังประทับใจคนในพื้นที่มาจนถึงทุกวันนี้ความไว้วางใจที่ประชาชนก็ให้กับทหารไทยค่อนข้างสูงผมมีกองร้อยจักรยานไปด้วยหนึ่งกองร้อยก็ขี่ยางลาดตระเวนในเมืองขี่ไปจักรยานขี่แล้วเหนื่อยก็ต้องหยุดนี่คือการลาดตระเวนที่ดีสุดขี่ไปหยุดไปหยุดแล้วทำอะไรก็คุยกับชาวบ้านขี่ไปช่วงเย็นๆพบค่ำเนี่ยก็จะจอดปรากฏว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะมาพูดมาคุยเขาจะเล่นดนตรีถ้าฐานไทยอยู่เนี่ยเขาก็จะมากองกันไปแถวนั่งเล่นดนตรีไปถึงแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า20ปีก็ตามแต่รัฐมนตรีต่างประเทศของติมอร์เลสเต้คอสตาบาโบโซอาเรสยังระลึกถึงบทบาทของทหารไทยเสมอ I remember not only Thai personnel is actually involved in the work of the military but I think they were able to interact with the people and left some stories that we could always rememberas their good contribution both at the personal level or institutional to the Timorese people ในความรู้สึกของคนไม่น้อยฐานไทยในบาวเก่าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวติมอร์ในพื้นที่โดยซ้ำ I remember a family that was very close to one Thai military personnel he was even actually adopted as a child in the family he was still young he was very very good and they interact very well become family and then during his tenure here he also involved directly with the family and also with other people in the types of work that actually they were doing on the ground so that was really a good story to hear and since you know being part of the team itself I think you've left a markwithin the Timorese society and we will always remember that ในบรรดาผู้นำและอดีตผู้นำของติมอร์เลสเต้คงไม่มีใครได้สัมผัสและเข้าใจบทบาทฐานไทยได้ดีไปกว่ารามอสโฮต้าอดีตประธานาธิบดีและอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้รามอสโฮต้าเป็นหนึ่งในแกนนำของนักต่อสู้เพื่อเอกราชของติมอร์ตะวันออกและทำหน้าที่ประสานงานกับกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติโดยเฉพาะฐานไทยที่ดูแลความสงบในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ I had almost daily engagement with the Thai military when they were here with Bun Srang now senator with Vinay and many others, including junior officers.
I had participated in numerous activities with them as well as with all other peacekeepers from different countries. The Thai battalion was one of the best professional in terms of military ability. นอกจากประสบการณ์โดยตรงในติมอร์เลสเต รามอสโซต้ายังพูดจากสิ่งที่ได้สัมผัสในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติที่แต่งตั้งโดยนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติในเวลานั้นรามอสโซต้าซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2539เชื่อว่าในหลายสถานการณ์กองกำลังรักษาสันติภาพต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายและอาจจะต้องมีบทบาทมากกว่าแค่การดูแลความสงบและความมั่นคงบางครั้งต้องรับรู้ความอ่อนไหวของความรู้สึกของคนในพื้นที่และบางครั้งก็ต้องทำตัวเสมือนหนึ่งเป็นนักการทูต The Thais were really outperform almost everybody in that regard and the headquarters back in Thailand His Majesty the late King the governments at the time were very supportive, sympathetic to Timor-Leste. Thailand performance here was outstanding and left here in Timor-Leste very good memories of your presence. Zero incident involving Thai officers, police or army people. และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่บ้าน2แห่งในเมืองเฮราซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงกรุงเดลีไปประมาณ30กิโลเมตรเป็นคำตอบที่เป็นรูปธรรมที่สุดว่าทำไมในสายตาของคนติมอร์ไม่น้อยประเทศไทยเป็นมิตรที่ดีของประเทศนี้มาตลอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ฝังรากลึกและได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านใน2หมู่บ้านนี้หมู่บ้านทั้งสองแห่งนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบสำหรับการทำเกษตรแบบพอเพียงและเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างสองประเทศนี้ที่ครอบคลุมด้านความช่วยเหลือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรสาธารณสุขการค้าและการประมงเราก็เลยคิดว่าเราจะช่วยเขาด้านการเกษตรล่ะแล้วก็ทำเป็นแผนแต่ละแผน3ปีแต่ละปีแต่ละครั้งนะคะแต่ละแผนของอันเนี้ยก็คือเริ่มแต่ปี53มี53จนถึง56 56นี่ก็เป็นแผนครั้งแรกทำขึ้นเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่เนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีรายได้จากการเลี้ยงชีพนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของติมอร์ให้ช่วยเผยแพร่ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในติมอร์ให้นำไปใช้นะคะจากเดิมเนี่ยเกษตรกรติมอร์เนี่ยก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะแล้วก็ใช้สารเคมีเยอะมากรายได้ก็ไม่มากเราก็เริ่มจากการส่งผู้เชี่ยวชาญมาลงพื้นที่ก่อนแล้วก็เห็นว่าควรจะช่วยอะไรแล้วก็ทำเป็นแผนมาช่วยนะคะอบรมส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็ส่งเขาไปอบรมที่เมืองไทยด้วยนะคะก็เริ่มจากการทำเป็นหมู่บ้านนำร่องก่อนก็เริ่มที่เฮราซาวาดอร์ไรเบโรเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเมืองเฮราที่ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งจนสามารถทำหน้าที่ส่งเสริมและขยายแนวคิดนี้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่พวกเรากระตือรือร้นอย่างมากกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเราน้อมรับและรู้สึกซาบซึ้งในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหลักการนี้ทรัพยากรทั้งหมดของเราจึงถูกนำมาใช้ได้ทั้งหมดต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับวิถีเกษตรของพวกเราในสมัยก่อนซาวาดอร์ไรเบโรกล่าวว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้ช่วยพัฒนาและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเพราะแก่นของหลักการนี้เน้นการคำนึงถึงความพอดีความพอประมาณความไม่ประมาทและการพึ่งพาตัวเองอเล็กซานเดรียราสฮอนายเกษตรกรต้นแบบในเมืองเฮราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างชัดเจนหลังจากเริ่มรับปรัชญาเกษตรพอเพียงมาปฏิบัติ
ขากล่าวว่าชาวบ้านได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายมากขึ้นสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนแม้แต่เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างชิคิโตโซอาเรสที่เมืองเฮราคนนี้ก็หันมาทำเกษตรแบบพอเพียงที่เขาเชื่อว่ามีส่วนสำคัญในการทำให้ชีวิตของคนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะมากสำหรับประเทศเกิดใหม่อย่างติมอร์เลสเตที่ต้องพึ่งพาการเกษตรชาวบ้านได้เรียนรู้ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการทำไร่นาแบบยั่งยืนจนมีผลผลิตที่เพียงพอและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นซัวเรสซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนคนรุ่นใหม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงขั้นมีบทบาทในการแพร่กระจายความคิดนี้ไปยังคนรุ่นใหม่ผ่านการอบรมและการเรียนการสอนในโรงเรียนมันทำให้เราเรียนรู้ในการพึ่งตนเองมากขึ้นและมันได้ช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราด้วยแน่นอนว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ชาวบ้านในเมืองเฮราเห็นคุณค่าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงย้อนหลังไปตั้งแต่ห้วงเวลาที่ทหารไทยมีบทบาทในการรักษาสันติภาพในประเทศนี้ With the presence of Thai forces the military figure very quickly changed into a whole of Thai because the approach is quite comprehensive so they are in uniformBut they are Thai, not just military. These are Thai military. Although many people have not visited Thailand, they know Thailand from the presence of very fine soldiers from Thailand. They brought silk farming, so many different things. I think this is a friendship that is going to stay forever.Thai people and the government are very close to the heart of the people of Timor Leste. การยืนเคียงข้างชาวติมอร์ตั้งแต่ก้าวแรกในห่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดว่าทำไมคนไทยและทหารไทยจึงอยู่ในใจของคนที่นี่มาจนถึงทุกวันนี้เขาเห็นว่าประเทศไทยเป็นมิตรที่ดีของเขาช่วยเหลือเข้ามาตั้งแต่เขายังไม่ได้รับเอกราชช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อเปลี่ยนผ่านระหว่างการที่ยังไม่มีเอกราชกับช่วงเอกราชเราก็มีบทบาทมากเพราะเขาประกาศเอกราชเนี่ยพฤษภาวันที่20พฤษภาเนี่ย2002ไทยเป็นประเทศที่3นะคะที่ประกาศรับรองเอกราชของติมอร์แล้วจากนั้นเรื่อยมาเราก็ให้ความช่วยเหลือเขามาโดยตลอดเราเป็นมิตรที่ดีต่อเขานะคะและทหารไทยที่เข้ามาเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็ช่วยด้านชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะคะเขาก็ยังบางคนก็สามารถพูดภาษาไทยได้นะคะยังมีการร้องเพลงไทยให้เราฟังบอกอ๋อนี่ได้มาจากไหนว่าอ๋อนี่ทหารไทยสอนค่ะก็คิดว่าช่วงนั้นก็ความสัมพันธ์เริ่มต้นดีมากเลยนะคะทหารไทยได้มีคุณอุปการกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์อย่างมากชาวติมอร์ได้ผ่านฝันร้ายมาแล้วกว่า20ปีแต่ภาพของความโหดร้ายและความสูญเสียยังหลอกหลอนคนติมอร์มาจนถึงทุกวันนี้และถึงแม้ชาวติมอร์ต้องการเห็นความเป็นธรรมแต่พวกเขาก็พร้อมจะให้อภัยแต่พวกเขาจะไม่ลืม